ไทยแลนด์นิวงานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับไวตามิลที่ได้มีการจับมือพระเอกหนุ่มน้องนายณภัสเสียงสมบูรณ์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดตัวแคมเปญเติมโปรตีนอิ่มบุญกับไวตามิลชวนคนไทยร่วมทำบุญตลอดเทศกาลกินเจภายใต้คอนเซปต์ละชีวิตเพื่อให้ชีวิตผ่านการทำบุญ2ต่อตอนที่1การละชีวิตงดเนื้อสัตว์ผ่านโปรตีนจากพืชและตอนที่2การให้ชีวิตด้วยการซื้อไวตามิลกลุ่มเจทุกแพ็คร่วมสมทบทุนสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆหน่วยงานได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเลือดนะครับก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยก็ขาดแคลนเรื่องนี้นะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ปริมาณเลือดเนี่ยคนไทยก็ยังไม่กล้าออกไปนะครับที่จะให้บริจาคเลือดเราในฐานะบริษัทเอกชนนะครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อรณรงค์นะครับและชวนชาวไทยทุกคนนะครับให้ร่วมกันนะครับบริจาคเลือดนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยช่วยกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะช่วยกันก็จะทำอะไรที่จะดีนะครับสำหรับประเทศชาติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับก็เทศกาลกินเจเนี่ยเราคิดว่าภายใต้คอนเซ็ปต์เนี่ยของไวตามิลก็คือว่าละชีวิตนะครับเพื่อให้ชีวิตนะครับกับอีกหนึ่งชีวิตก็คือรายได้ทุกส่วนหนึ่งนะครับของการจำหน่ายนะครับสินค้าในช่วงเจนะครับกับผลิตภัณฑ์ของไวตามิลทุกรสชาติที่เป็นช่วงเจนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบนะครับให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพื่อจัดสร้างนะครับรถมินิแวนออกไปรับบริจาคทั่วประเทศครับโปรเจกต์นี้ก็ทุกๆปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะครับที่รณรงค์แล้วก็เชิญชวนคนไทยนะครับให้ร่วมกันทำบุญนะครับแต่ปีนี้เป็นปีโควิดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ได้ผลกระทบอย่างชัดเจนเลยคือสภากาชาดไทยเราก็อยากจะรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยสภากาชาดไทยผมว่าอันนี้คือจุดตั้งต้นนะครับแล้วก็ถ้าได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างดีแต่ผมว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกและโครงการสุดท้ายนะครับเราจะต่อเนื่องแล้วก็ขยายผลต่อไปในทุกปีครับหาซื้อสินค้านะครับไวตามิลได้ทุกที่นะครับทุกห้างสรรพสินค้าทุกร้านนะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์นะครับอยู่บนแพ็คเลยนะครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากการจำหน่ายเนี่ยมอบให้กับสภาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในการจัดสร้างรถรับบริจาคนะครับสำหรับแคมเปญนี้ก็ช่วงเจปีนี้นะครับก็ถ้าเติมโปรตีนอิ่มบุญไปกับไวตามิลนะครับเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันทำบุญอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับรณรงค์เพื่อให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีจำนวนรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางสภากาชาดไทยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขามีโครงการอยู่ประมาณ13คันนะครับแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยในการจัดสร้างต้องใช้เวลาระยะเวลาระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราคุยกับสภากาชาดไทยนะครับก็เป็นแคมเปญที่จะรณรงค์แล้วก็ออกไปนะครับช่วงเริ่มต้นก็จะมีนะครับคัน2คันนะครับที่ออกไปนะครับผมชนบทไทยแลนด์นิวส์